สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูเดียครั้งนะคะครูเดียจะพูดถึงเรื่องทัศนธาตุกับการจัดองค์ประกอบศิลป์การจัดองค์ประกอบศิลป์เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างรูปทรงในงานที่สำคัญมากนะคะคือการเอานำทัศนธาตุต่างๆมาสร้างมาจัดวางองค์ประกอบให้อย่างเหมาะสมหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์จะประกอบไปด้วยเอกภาพเอกภาพในทางศิลปะคือการจัดกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่กระจัดกระจายมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น2. ความสมดุลความสมดุลมีความสำคัญต่อการจัดภาพมักจะยึดจุดแกนกลางของภาพเป็นเส้นแบ่งและแบ่งซ้ายขวาบนล่างจากในภาพผลงานศิลปะของศิลปินท่านนี้มีการแบ่งความสมดุลของ2ทางเท่ากันในส่วนของปริมาณและขนาดและอีกกรณีนะคะความสมดุลของ2ข้างไม่เท่ากันอย่างเช่นในภาพค่ะคือความสมดุลของเนื้อหาและเรื่องราวแต่ไม่เท่ากันในเรื่องของขนาดและน้ำหนัก3. ความกลมกลืนและความขัดแย้งบางครั้งการจัดองค์ประกอบศิลป์ถ้านำทั้งหลักทั้ง2นี้มาสร้างสรรค์ผลงานจะทำให้ผลงานดูดึงดูดมากยิ่งขึ้น 4. จังหวะและจุดสนใจการจัดภาพให้เกิดจังหวะจะต้องคำนึงถึงพื้นที่ว่างและจุดสนใจจะต้องอยู่จุดกึ่งกลางของภาพอย่างเช่นภาพผลงานศิลปะของศิลปินท่านนี้คือการจัดองค์ประกอบศิลป์ในเรื่องของจังหวะของคลื่นทะเลการจัดจุดเด่นของภาพควรคำนึงถึงจุดสนใจของภาพที่อยู่ในเบื้องหน้าอย่างเช่นภาพถ่ายภาพนี้ให้ความสำคัญของดอกลีลาวดีและจุดเด่นรองเป็นภาพประกอบของจุดเด่นหลักทำหน้าที่สนับสนุนของจุดเด่นหลักให้ภาพนั้นเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 5. สัดส่วนสัดส่วนนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการจัดภาพการทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์นั้นจะต้องดูถึงสัดส่วนของภาพเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนธาตุแล้วหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ